ครับเลสเตอร์เบโลครับผู้ตัดสินที่1ครับจากฟิลิปปินส์ There's the man in charge of our next match Nestor Bello from the Philippines and our second referee is from Thailand that's Montri Buntrongtham and there he is on the right แล้วคุณมนตรีนะครับผู้ตัดสินชาวไทยครับเป็นผู้ตัดสินที่2วันนี้ครับSumitsu Spring, the club team representing Japan, up against Zetsutsu from Kazakhstan. เอาครับทางฝั่งของดิสมิสสปริงครับลงสนามมาก่อนครับนำมาโดยหมายเลข1ครับนากาโอกะครับหมายเลข2โคโตะหมายเลข3ริซะนะครับหมายเลข4ทางด้านของอิวาสกะนะครับหมายเลข6นะครับเป็นทางด้านของอิชิอิยูกินะครับและกระดาษหัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้เล่นของเชติสูครับโอมาเชนโกครับเฮโลวาเยเมเลชิกนะครับอีชินเซวาเซตเตอร์ครับอาณาบาเยวาครับตัวบอลสั้นนะครับแล้วก็หมายเลข14ครับนาตาเลียมัสเซหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับชาวิคอฟอัสจาThey represent the Zetsutsu squad. There's six internationals in the team. The shortest player actually is the Libra. She's 5'7". And eight of the other players are all 6'7". ลงสนามเป็นตัวจริงก่อนเลยทั้งสองทีมนะครับ และนี่สำคัญตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่จะเป็นก็คงไม่พักนะครับ In black with little white.จะเปลี่ยนก็ใครฟอร์มไม่ดีนะครับThere's our second referee in charge, Montri Buntrongham and the Japanese team will start proceedings once the referees have checked on everything. Risa Shinabe, gone back to take up a position is Risa Shinabe, one of the international players in the Japanese squad. She's at 24 years of age, stands 5'5". 173 centimeters. Experienced Japanese. Kitsumitsu Spring Club team.Play in the local league in Japan now representing their country. สกอร์ครับ Women's Club Championship. สายชินาเบะเสริมมาลูกนี้แหมบอลแรกลึกครับพยายามจะคว้าไว้ให้เป็นบอลสั้นแต่ยังตีติดบล็อกแล้วจังหวะแก้ไขครับโอ้เพราะลงไปง่ายๆครับจังหวะนี้ในด้านหลังครับจะเป็นของคุริน่าอิชิเซวะครับเซ็นเตอร์ครับสกรูตกลงไปแต้มแรกครับเป็นเซ็นเตอร์จอมบุกซะแล้วครับอิชิเซวะโอมาชิงโก้ครับเสิร์ฟลุ้นฟอร์มโอมาชิงโก้ครับวันนี้จะมาหรือยังครับขอทักทายก่อนเลยครับในโอกาสครับหัวสาวฝั่งขวาตกลงไปครับด้วยซ้ายข้างถนัดนี่ครับเธอแสดงให้เห็นว่าเธอยังมีมาตรฐานการเล่นที่ยอดเยี่ยมครับนาคาโอกะดีชินเซว่าให้ไหลยาวลูกนี้ตีอัดหนักเลยครับตกใส่ตัวอิวาสกะลูกนี้รับไว้ไม่อยู่ครับนิดเดียวครับเลยผ่านบล็อกไปครับยังไม่เล่นฉีกครับShe's at 23 years of age, stands 5'8". Kazakhstan, we've got to wait for a good start. Koto, hi, Nagaoka, อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ Subtlety. ตัดใส่บล็อกครับ Doesn't use power all the time. นิดเดียวพยายามจะสะกิดเปลี่ยนทางครับ Over the two Kazakhstan players at the net. เสมอกันอยู่ครับ2ต่อ2คะแนน Coach, that's Ashka.ขึ้นนามาแล้วครับทางฝั่งของฮิราอิคานาโกะครับแล้วโอกาสเสิร์ฟลูกนี้ไหลหลังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้บอลยังไม่ตกพื้นนะครับหัวเสาฝั่งซ้ายตีอัดแล้วได้จังหรือเปล่าครับนาตาเลียมัสเซชิกลูกนี้นี่ต้องบอกว่าตีออกเองครับน่าเสียดายครับตีออกเองเพราะว่าจังหวะหน้าบล็อกมาสักครู่เป็นโคโตะนะครับเซ็นเตอร์ขึ้นคนเดียวแล้วก็ในเรื่องความสูงนี่โคโตะตัวค่อนข้างเล็กครับแค่171เซนติเมตรเท่านั้นแล้วนี่สีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดครับทางด้านของ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมพิซซ่าพิซซ่าสปริงส์สามเท่ากันครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ทีมจากญี่ปุ่นนะครับโดนจับฟาวเสิร์ฟออกครับเสิร์ฟคืนกลับไปครับทางด้านของวิตเตอร์เลียเยเมลิชิกแหมหน้าโคตรทั้งสองคนครับคิวนี้ทั้งคู่สมวดเลยครับอิชิยูกิครับเสิร์ฟตรงนี้หลายหลังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตีฉลับล็อกออกไปครับทางด้านของเรเบล่าอนาบาเยว่าครับวันนี้ถือว่าเกมรุกของทางฝั่งเซตที่สูนี่ยังทำได้ค่อนข้างดีครับในช่วงต้นเซตครับอานาบาเยว่าครับ192เซนติเมตร3เมตรครับนาคาโอกะลูกนี้วางไปครับตำแหน่งที่ว่างทั้ง2ทีมนะครับยังรุกไม่พลาดนะครับก็ผัดกันทำแต้มครับจากการตกทีละอีกครับเสิร์ฟเสิร์ฟพลาดครับยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับในช่วงแรกดูหน้าเลยน่าจะดุมากโค้ชคนนี้แต่ว่านอกสนามก็ยิ้มนะครับกับทุกคนเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกดแต้มมันพลิกไปพลิกมาตลอดครับตรงนี้โคโตเซิร์ฟครับเซตเตอร์ของฮิซามิสึตอนแรกสวยครับไฮสั้นลูกนี้ได้แต้มครับอานาบาเยว่าวันนี้ยังไม่แสดงให้เห็นถึงเกมรับอันเหนียวแน่นสักเท่าไหร่ครับวันนี้ทางฝั่งของฮิซามิสึครับจะตรงข้ามนะครับแต่ของเชียร์ที่สูงถือว่าเกมลุกถือว่าดีนะครับครับหัวสาวฝั่งซ้ายวางเบาๆลองได้ครับเอาครับแก้ไขผ่านมายังลองได้เหมือนกันแล้วโขกตีลูกนี้เบาไปครับโดนอเวชิโก้นี่ครับตีฉีกลงไปครับจังหวะนี้แม่ลูกเก่งทำคะแนนนะครับครับบล็อกเหลือตัวเดียวครับแม่โอกาสติดลำบากครับคือปกติบอลสั้นขย่งเลยครับจะสไลด์ไปด้านข้างนะครับก้าวไปด้านข้างแล้วก็ขึ้นนะครับเอ้ด้านนี้โอมาชิงโก้เนี่ยก้าวแล้วก็ยิงด้านหน้านะครับแล้วตีนาคาโอกะตีลูกนี้ไม่หนักครับแต่อิชิเซว่านี่รับแล้วหลุดออกไปดูครั้งครับจังหวะหัวสาวของนาคาโอกะพยายามคว้าแล้วอนาบายว่าแหมต้องระวังครับจังหวะล้มนะแต่ลงพื้นผิดท่าเนี่ยจะเจ็บได้นะวนกลับมาหน้าเสิร์ฟของลิซายชินาเบะอีกครั้งครับเสิร์ฟแรงครับจังหวะนี้สโตโรชิโก้รับห่างอีชิมเซว่ายกมาให้คิโรว่าจังหวะนี้ตีกลับล็อกออกไปครับไล่ไม่ทันครับเป็นด้านของสายกาตัวรับอิสระของลิซายพิสุทธิ์คิโรว่าถือว่าเปิดหัวดีครับยังไม่พลาดนะครับดูเหมือนว่าทางยิสุวิสุสปริงนี่เครื่องยังไม่ร้อนนะครับยังอืดๆอยู่ครับเมื่อวานอาจจะพักนานไปครับจบเร็วอะความเหนียวแน่นที่เคยมีนะครับยังไม่แสดงให้เห็นนะครับเดี๋ยวต้องบอกว่าเกมผ่านไปเร็วนะฮะ8ต่อ7แต้มสูสีครับแล้วก็เป็นการทำแต้มได้แบบต่อเนื่องของทั้ง2ทีมครับแทบจะไม่มีการหยุดหรือการเบรกกันเลยครับแล้วสปีดของเกมก็ถือว่าเร็วกว่าคู่ที่แล้วพอสมควรเหมือนกันกลับลงเล่นกันต่อครับอารีนาโอเมเชนโก้ครับสูงที่สุดของทีมเทติสูนะครับ
แล้วก็สูงที่สุดในสนามวันนี้แหละครับ195เซนติเมตรโขโตให้สั้นลูกนี้ตีติดบล็อกแกไขมานาเกาโอกาสลูกนี้กดลงไปครับต่อหน้าต่อตาสโตโรเซนโกตีพันจะรู้ว่านะครับตำแหน่งจำเลยที่5นะครับโอ้ลูกนี้ล็อก4มือครับแต่ว่าไม่ตรงนะครับมีช่องให้วางผ่านมาพอดีครับอีวาสกะเสิร์ฟลงครับหันไปดูครับลูกนี้บอลมันไม่แรงนะครับมันค่อยๆย้อยลงมาครับก็เลยทำให้ไม่พุ่งออกไปไกลนักครับครับแล้วมุดลงครับขึ้นนำแล้วครับที่ซามิสึสปริงจากญี่ปุ่นอีวาสกะครับเสิร์ฟอีชิมเซว่าให้หัวเสาคิลว่าตีไปติครับจังหวะนี้แล้วมาจากแดนหลังแม่วางออกไปเองครับลิซ่าชินาเบะเริ่มมีจังหวะเล่นเกมรับสวยๆแล้วนะครับที่ซาบิสึแต่ว่าจังหวะนี้ก็พลาดไปครับทำพลาดเองจังหวะเขาเตะแจ็คใช้ชนะคิลว่าครับถือว่าวันนี้เริ่มต้นได้ดีครับคิโรว่าวางมาลูกนี้ยังรองได้คิโรว่าวางคืนติดนาเกากะหัวสาวฝั่งซ้ายตีมาโดนเซฟล็อกเอาไว้ครับบอลสั้นแม่จังหวะไม่พอดีครับลูกนี้ดึงค้างครับนี่ครับตีได้แต่ไม่แรงมากนะครับอิชิยูกิครับเป็นผู้บล็อกในแต้มนี้นาเกาโอกะครับเสิร์ฟโซโลเซนโก้รับลูกนี้สูงครับนี่ครับอิชิมเซว่าครับก็ได้เปรียบในเรื่องความสูงครับชิงจังหวะขึ้นเล่นหน้าตาข่ายลูกนี้ครับแล้วก็ประสบการณ์ครับตับที่ยอดเยี่ยมกว่ากดใส่ทางด้านของอิชิอิยูกิครับเป็นแต้มไปครับอิชิมเซว่านี่187นะครับส่วนทางด้านของอิชิอินี่ก็180นะถือว่าได้เปรียบครับเมื่อสักครู่โอ้ลูกนี้ตีหักข้อมือครับทำได้ดีทีเดียวอิชิยูกิเนี่ยดูจังหวะขึ้นอย่างแกลูกนี้ลูกนี้ออกไม่สุดแขนนะครับกับเร่งครับใช้ข้อมือช่วยครับอิชิอิเซิร์ฟโอ้เบนเชนโก้มาแล้วครับท่าเก่งแล้วแม่มาตายตอนจบครับลูกนี้บอลง่ายครับลูกนี้ต้องย่อตัวแล้วก็ดึงบอลออกด้านหลังนะครับนี่ครับต้องดึงออกด้านหลังกระแทกใส่ตะข่ายก็จบกันครับตอนนี้เริ่มทำได้ดีกว่าครับในเรื่องของความแน่นอนครับสาวจากญี่ปุ่นอีชิมเซว่าให้มา3เมตรตีผ่านมายางติดครับแล้วสวนคืน3เมตรโดนเต็มๆครับโอ้โหลูกนี้ไม่จำเป็นอย่าเล่นครับบล็อกสูงมากครับเชทิสุแล้วนี่ขึ้นไม่ได้หลอกอะไรเลยครับขึ้นมานี่เขารออยู่เต็มๆนะคือตัวสั้นเนี่ยวิ่งเข้าไปครับครับตำแหน่งที่3แล้วก็พอดีตรงกับตำแหน่งที่6นะครับจ่ายไม่จ่ายสั้นมาจ่าย3เมตรก็ไม่ต้องไปไหนเลยครับมีเวลายืดสบายๆจังหวะบล็อกของเชติสูเอาครับนำอยู่สักครู่นึงครับตอนนี้โดนตีเสมออีกแล้วครับกิลามิสึบอลแรกไม่ดีครับโคโตเวียงไปหัวเสาโถมตีลูกนี้ยังลองได้ครับสโตโรเชนโกแล้วคืนกลับมาให้มัตเซชิกตีไปติดลิซ่าชินาเบะอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นาเกาโอกะลองไว้อิชิอิเวียงไปให้ลิซ่าทีที่3เป็นแต้มจนได้ครับ3ครั้งครับแต้มนี้เธอขึ้นคนเดียวหัวเสาฝั่งซ้ายกว่าจะได้แต้มนะครับต้องใช้ความเพียรพยายามครับแล้วก็ตีทัชโดนเสาอากาศออกไปครับขีละอีครับเสิร์ฟเสิร์ฟแบบนี้แรงไปหน่อยครับน่าเสียดายครับ
ก็ให้กำลังใจลูกทีมนะครับ13เท่ากันนาตาเลียมัสเซชิกบอลแรกเปิดมาโคโตให้หัวเสาตีโดนบล็อกแล้วออกครับเป็นทัชเอาท์ครับลิซ่าชินาเบะทำแต้มอีกครั้งหนึ่งครับตำแหน่งเดิมครับหัวเสาฝั่งซ้ายทัชบ็อกของอุเมชินโก้ครับอิวาสากะครับในแดนหน้าโอเมชินโก้ลูกนี้วิ่งมาตีบอลไหลหลังยังรองได้ครับโดยเซตเตอร์ของฮิซามิสึครับโคโตะอีกครั้งหนึ่งเอาโอเมชินโก้ตำแหน่งเดิมนะคราวนี้ลงไม่ทันครับตำแหน่งของโคโตะนี่ครับถึงช่วงนี้ถือว่าโอเมชินโก้โชว์ฟอร์มได้ดีครับสองครั้งซ้อนนะครับครั้งแรกรับติดขึ้นมาครั้งนี้2นะครับไม่ได้ทางด้านของโกโตะตรงนี้หัวเสาฝั่งขวาตีไม่ดีแล้วครับไม่ข้ามนะครับข้ามมาฉลับเน้นแล้วมาโดนศีรษะเพื่อนครับเป็น4บอลครับเนี่ยโดนศีรษะวาสกะครับพยายามพลิกหลบแล้วอานามาเยว่าเสิร์ฟครับบอลแรกครับยกมาลูกนี้เซยากะวางไว้หัวเสาผ่านมายังติดครับเชนิสูสวนขึ้นมาติดบล็อกครับคือเราว่าน่าเสียดายครับจังหวะนี้ต้องแก้ไขกลับไปโกโตให้อิวาสกะตีเร็วติดมัสเซชิกไหลมาแล้วครับโอเบเชนโกตีมาติดโคโตะเวียงไปหัวเสาฝั่งซ้ายอัดลูกนี้ติดบล็อกเซยากะวางรับขึ้นมาได้ครับแล้วเปลี่ยนครับแม่ลูกนี้สำหรับทางด้านของนากาโอกะครับตีครับวางมาในตำแหน่งที่4นะครับไม่เคยเห็นเฮดโค้ชของฮิซามิสึสปริงพูดนะครับวันนี้กลายเป็นเกมกดดันนี่ครับพอทำแต้มได้ก็มาพลาดจังหวะเสิร์ฟครับอีกครั้งหนึ่งครับของฮิซามิสึครับเหมือนจะแซงก็แหมฉีกก็ไม่ขาดครับทำได้แค่ตีเสมอนะครับเป็นทางฝั่งของเชนทิสุครับขึ้นนำอยู่16ต่อ15ครับมาถึงตรงนี้ครับรูปเกมโดยรวมยังดูไม่ออกนะว่าปลายเซตในเกมมันจะพลิกเป็นฝั่งไหนเก็บชัยชนะไปได้ครับคู่ขี้สูสีครับแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตได้ว่าเชนทิสุเนี่ยมีเกมการบล็อกที่ดีนะครับวันนี้แล้วก็การตบก็ถือว่าใช้ได้โดยเฉพาะเบอร์หนึ่งนะครับโอเมลเชนโก้เนี่ยถือว่าฟอร์มดีในลูกเก่งของเธอนะครับนากาโอกะก็มาตรฐานนะครับแต่ว่าตัวอื่นดรอปลงไปนิดนึงนะครับวันนี้ความว่องไวดูจะหายไปด้วยนะครับคาริน่าโอเมเชนโก้ครับตัวเก่งของเชนเทสูเสิร์ฟบอลแรกเปิดมาโคโตะให้ลูกนี้นากาโอกะตัดลงไปครับแต่ยังได้แต้มอยู่ครับนากาโอกะมีบล็อกขึ้นสูงก็แตะผ่านไปครับอิวาสากะครับเสิร์ฟพิโรว่ารับบอลแรกมาอีกชิมเชว่าให้พิโรว่าตีฉลับบล็อกนิดนึงครับยังเข้าทางอิวาสากะแล้วหัวเสาฝั่งซ้ายอัดมาติสโตโรเซนโก้ครับเป็นแต้มของฮิซามิสึครับลิขิตนำอีกครั้งหนึ่งเป็น17ต่อ16คะแนนผ่านบล็อกมาครับจังหวะนี้ตำแหน่งที่4ของเชียร์ที่สูงนะครับขยับเข้าไปรองบอลหยอดนะครับจึงทำให้ตำแหน่งที่4ว่างโอ้โหบอลแรกไม่ดีครับคาจินาคิโรว่าขยับหนีไปเป็น18ต่อ16ครับตั้งแต่เริ่มเกมมาถึงช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเลยสำหรับเชนทิสุนี่คือความผิดพลาดครับครับส
วนใหญ่ก็จะพลาดในจังหวะที่ควรจะพลาดนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยไม่ควรครับถึงกับต้องเรียกเวลานอกครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของคาซัคสถานครับทางด้านของอัสกาแต่พิงก่อนหน้าสักครู่นะครับเป็นได้ของอิวาสกะนานะนะครับจะเสิร์ฟยัดใส่นะครับพิวโรว่าผู้เล่นเชียร์ที่สูหมายเลข2นะครับซึ่งจะเป็นตัวตีหลักทางด้านหัวเสาทางด้านซ้ายเนี่ยเริ่มเสริมยัดอีกแล้วครับไหลครับลูกนี้ลองได้อิวาสกะยกหัวเสาวางผ่านไปแล้วแม่เสียจังหวะไปนิดนึงครับตัวบล็อกไปคว้าบอลนะครับตัวรองก็เลยเข้าจังหวะผิดแล้วอัดลงไปเลยครับนาจาโอกาลูกนี้หน้า3ครับสั้นหน้าครับมีหลังเตี้ยๆนะครับนาจาโอกาซัดไม่เหลือครับพวกนี้นี่ครับเหลือเดียวครับแม่บล็อกตัวเดียวครับผ่านพิวโรว่าลงไปนะครับดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางฝั่งของเชติสูน่าจะต้องไปติวในเรื่องของการบล็อกระหว่างเสาอากาศเข้ามานะฝั่งนี้เพราะว่านาจาโอกาเนี่ยวางผ่านมุมนี้ตลอดครับมุมด้านนอกเนี่ยตรงนี้ถือว่าเปียโรว่าตีฉลาดนะครับแหมถ้าตีอัดเต็มๆนี่ก็กระเด็นกลับแน่ครับนี่ตีเปิดมือนะครับทัสเอาลอยข้ามศีรษะของแผงหลังทิสมิสือสปริงออกไปทิสมิสือนี่ก็เป็นแชมป์วีพรีเมียร์ลีกนะครับในประเภททีมหญิงในปีนี้เป็นลีกของญี่ปุ่นฮะทีนี้อัดแล้วอ้าวกลายเป็นบล็อกดีครับนาจาโอกะพลาดครับแต้มนี้บล็อกลงไปครับน่าจะเป็นครั้งแรกครับโอ้คราวนี้เปลี่ยนมุมตีนิดนึงครับจากที่วางมุมตรงมาโดยตลอดคราวนี้บิดเข้าในครับแล้วเจอบล็อกเดี่ยวครับจับไม่ได้ทายนาพิโรวาครับเสิร์ฟ18ต่อ19บอลแรกดีครับลูกนี้แก้ตัวครับมุมเดิมเลยครับแต่ว่าคราวนี้บอลแรงครับพุ่งออกไปไกลเหลือเดียวนะครับพยายามนะครับผู้เล่นเชียร์ที่สูงพยายามตบเข้าข้างในนะครับหัวเสาฝั่งขวาของนาจาโอกะนี่จังหวะขึ้นมานี่บล็อกเหลือเดียวนี่ 3-4 ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับโอ้ลูกนี้ครับตีอัดลงไปครับล็อกไม่สมบูรณ์เหมือนกันเอาคืนครับนาตาเลียมัสเซชิคือตัวนอกเป็นโคโตะโคโตะรูปร่างค่อนข้างเล็กนะเมื่อเทียบกับตัวตีของทีมครับแต่ว่าตัวตีเนี่ยเลือกตีผ่านนะครับแขนด้านขวาครับมีลิซิกเซอร์มาโคโตะยกหัวสาวครับลูกนี้ขึ้นตีลงไปครับทางด้านของอิชิยุกิครับเป็นจังหวะแก้บอล นะครับเซตไม่ได้ครับอันเดอร์ครับในตำแหน่งที่4นะครับอิชิอิแล้วก็มุมมันเปิดอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ตีมาตรงที่เปิดนะฮะตำแหน่งที่4เนี่ยควรจะรับลูกนี้นะครับแต่ว่าเข้าไปรับลูกหยอดนะซึ่งญี่ปุ่นนานๆจะหยอดสักครั้งนึงนะครับอีชิมเซว่าให้มาหัวสาวตีอัดติดครับลูกนี้สยากะลองได้อีกครั้งหนึ่งมัสเซชิกวางแล้วออกไปเองครับแม่นาจาโอกะพยายามจะพุ่งตัวเข้ามาแล้วครับพอเห็นบอลออกก็ปล่อยมือไม่เล่นบอลครับจังหวะนี้ครับหลอกหน้านิดนึงนะมองเข้าไปด้านในครับแล้วก็สะกิดบอลออกมาอีกทางครับไอเดียดีครับแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจครับก็จากข่าวล่าสุดตอนนี้ที่ออกมานะครับปีหน้านักวอลเลย์บอลสาวไทยครับจะมี1คนนะไปวาดลวดลายอยู่ในลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นเจลีกนะครับตามที่มีการเปิดเผยมาของทางด้านของโรกาโทชาลิตวงประเสริฐนะครับผู้บริหารของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าปีหน้าทางด้านของออนอุมาสิทธิรักษ์นะครับน่าจะไปลงเอยกับทางด้านของ JT มาเวลัสนะครับของลีกญี่ปุ่นก็ปีที่แล้วเนี่ย
ได้อันดับ7นะครับฮิซามิสึเป็นแชมป์นะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยได้แชมป์มาเหมือนกันนะครับทางด้านของเจทีมาเวลัสเมื่อฤดูกาล 2010-2011 แต่ยังไงก็ต้องรอดูในเรื่องของความแน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะการเซ็นสัญญาที่ชัดเจนครับกลับมาลุ้นเกมกันต่อครับช่วงปลายเซตผ่านเร็วมาอิชิเซว่านะครับโอกาสลองได้ครับแล้ววางสวนขึ้นไปทางด้านหลังครับลิซันชินเบะยังไม่ได้มาเซชิดอัดลูกนี้ติดบล็อกแก้ไขมาแล้วล้นครับโอ้สกิดนิดนึงครับอานามาเยว่าแม่เกสโค้ดร้องเลยครับกดบอลลงไปอะแต่กดหัวบอลนะครับครับนะครับไม่ฟาวไม่เห็นด้วยคำตัดสินสักเท่าไหร่ครับหัวเสาลูกนี้ตีอัดติดบล็อกอ้าวแล้วก็ทุกคนหยุดครับจุดเกรงใจครับตกตรงกลางทุกคนขยับมาเพื่อรอจะเล่นจังหวะต่อไปครับก็บางทีทีมที่ระบบแน่นเกินไปนี่ก็พอถึงเวลาก็เข้าระบบฮะเสร็จระบบเตรียมจะบุกครับไม่มีใครเข้าไปลองบอลช่วงนี้ถือว่าการบล็อกกับของเชทิสูนะครับมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการจบฉวยเล่นจังหวะที่ฟรีบอลมันจะฝั่งตรงข้ามนะครับครับแล้วก็จับหัวเสานะครับจับบอลสั้นแม่แต่เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับก็นึกว่าน่าจะทันนะครับตามอยู่หนึ่งแต้มครับโอ้โหลูกนี้นะเกากาครับมาได้ถูกที่ถูกเวลาครับคือเล็กยาวนะยิงกันเปาะแปะแปะครับไม่ตายนะครับวันนี้นะโอกาสหลายจังหวะนี่แกเลือดจะไม่ตีใส่บล็อกนะครับหนีตลอดนะนี่ครับนี่ก็วางผ่านมาครับแต่จังหวะนี้บล็อกเดี่ยวด้วยครับโอกาสขึ้นเจอบอลเนี่ยลำบากครับแล้วก็ลอยมาจากแดนหลังนะครับเหมือนตีแดนหน้าเลยครับลงมาครับกับตันทีมครับทางด้านของอิชิดะครับแม่ลูกนี้น่าจะอยู่ครับแต่ว่ารับไม่ได้ครับคาโนมาอิโกะก็ลงมาทั้ง2คนเลยครับอิชิดะแล้วก็ทางด้านของคาโนมาอิโกะครับเป็นผลงานของฟูมาชินโก้ครับผู้เล่นหมายเลข1ของเชทิสุดูแล้วจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะซื้อหน้าบล็อกของคาโนมาอิโกะครับเซนเตอร์ที่สูงกว่าแต่ว่าไม่ทันนะเลือกเล่นหน้า3ครับเปิ้นทำไม่สำเร็จนะครับก็เปลี่ยนลงมาใหม่นะครับโคโตะแต้มเดียวครับลูกนี้โอ้โหแล้วนายเตเลมาเซชิกแม่มาพลาดแต้มสำคัญแบบนี้ครับมันเหมือนเป็นการบั่นทอนกำลังใจของทีมด้วยนะก็ความกดดันแล้วครับเซตพอยต์ครับ24-22ครับโอ้โหสนุกทีเดียวครับคู่นี้บอลแรกไม่ดีครับแล้วโอ้โหนี่ครับเป็นการพลาด2จังหวะติดต่อกันแล้วเหมือนจะเป็นถ้าตามตำแหน่งเหมือนจะเป็นตำแหน่งของมาเซชิกยืนแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่ครับนาเตเลมาเซชิกครับเสิร์ฟพลาดแล้วก็รับเสียครับสองแต้มติดต่อกันครับส่งผลให้เซตที่1ครับฮิซามิสึสปริงเป็นฝ่ายเอาชนะเชนที่สูงจากคาซัคสถานไปได้ก่อนครับ25-22คะแนนครับขยับขึ้นนำ1-0เซตเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วมาลุ้นเกมมาต่อในเซตที่2กลับไปชมเกมกันต่อครับในเซตที่2ครับเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกับศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับที่โรงยิมเทศบาลครับจังหวัดนครปฐมการพบกันระหว่างฮิซามิสึสปริงครับจากญี่ปุ่นครับพบเชนิสุอัลแมตตี้จากคาซัคสถานครับซึ่งเซตแรกทางด้านของสาวญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ก่อนครับ25-22คะแนนมาลุ้นครับในเซตที่2เนี่ยการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรครับ
อิชิเกวะเสิร์ฟก่อนลูกนี้ดาเก่าๆขึ้นทักทายเลยครับพยายามลงไปตรงกลางไม่สามารถที่จะรวบได้นะครับไม่หันยืดมือเดียวเริ่มเน้นการทำที่เร็วขึ้นนะครับเร่งจังหวะครับเน้นการออกมือครับให้บอลเนี่ยไวขึ้นอิวาสกะครับเสิร์ฟอีชินเซว่ายกหัวสาวลูกนี้ดักได้ครับอีสาครับลูกนี้แต่จังหวะสุดท้ายแก้ไขครับตีไม่ได้บอลสั้นโดนจับล็อกอีกครับโดยทางด้านของอินทราอีกครับเซตนี้ลูกเกมน่าจะใกล้เคียงกันเหมือนเซตแรกไหมอาจารย์นิพนธ์ไม่น่าจะใกล้เคียงครับเพราะทางทีมสื่อปริงเนี่ยคาดว่าน่าจะมีข้อมูลในเซตแรกนะครับลายวิ่งลายตบของเชยิสูเนี่ยข้อมูลก็น่าจะมาอยู่ที่เฮดโค้ชเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นการประมวลเกมก็น่าจะประมวลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ลูกทีมเล่นตามแผนที่วางไว้3-0ครับนาการโอกาสครับลูกนี้ใช่ครับจังหวะแรกหนักนะครับจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นเบาบ้างครับมีอ่อนมีแข็งครับโยสกะเสิร์ฟแล้วลงครับโอ้โห4-0ครับเรียบเสิร์ฟใส่จังหวะที่5นะครับดูเหมือนคึกคักขึ้นมาก่อนเซตแรกครับสาวๆจากที่สมิสึเธอรู้ว่าเพราะที่เสิร์ฟนี่ไม่ใช่หมายความว่าอยู่ดีๆจะเสิร์ฟไปทางไหนก็ได้นะครับครับนักโค้ชต้องกำหนดนะครับว่าเสิร์ฟไปทางไหนผู้เล่นคนใดนะครับใครที่มีโอกาสรับพลาดหรือใครที่รับพลาดเยอะที่สุดในทีมเนี่ยก็ส่วนใหญ่มักจะโดนจี้นะครับแล้วก็ผู้เล่นที่จะต้องตบบ่อยๆแล้วตบได้แต้มบ่อยๆครับก็เสิร์ฟไปเพื่อให้เล่นบอลแรกนะครับตัดเพื่อทำลายจังหวะตัดความพร้อมในตำแหน่งในจังหวะ3เพื่อเตรียมตัวตีบอลนะแต่ก็บางครั้งก็เขาก็อาจจะรับแล้วก็ตีเองก็อันนี้ก็แล้วแต่นะก็อยู่ว่าถ้าพลาดบ่อยก็ลูกเสือก็ไปบ่อยนะถ้าไม่พลาดก็หาเป้าหมายใหม่ต่อไปตอนนี้เสือพลาดเองครับอิวาสกะนะก็เท่าทุนครับแต้มแรกเสือได้แต้มสองเสือเสียเซตที่สองนี้นะครับยิสมิสือสปริงจากญี่ปุ่นเป็นฝ่ายนำ4-1แรกเปิดมาโคโตให้ซานปัดเบาๆยังร้องได้ครับนิชิเซว่ายกหัวเสาตีลูกนี้ออกครับแต่ว่าไรจัดส่งสัญญาณว่าเป็นทัชบอลนะครับลูกทัชเอาน่าจะทัดเล่น2คนนี้ครับมุมเนี่ยปิดเกือบหมดแล้วในจังหวะนี้แต่ว่าก็วางผ่านบล็อกด้านบนมาได้ครับนาตาเลียมัสเซชิครับบอลแรกเปิดมาลูกนี้ให้สั้นครับตีอัดไปทางด้านของฮิราอิครับเป็นแต้มด้วยครับเป็นลักษณะของบอลเก็ตนะครับลูกนี้ขึ้นด้วยกับผู้เล่นที่สูง192เซนติเมตรครับแต่เราก็ตีลงไปสบายๆครับฮิราอิอีชิมเซว่าให้ลูกนี้พยายามตีเร็วติดเอ้าแล้วแม่จังหวะสุดท้ายครับพยายามจะตั้งบอลแรกครับนะครับโอกาสพลาดเองครับลูกนี้เซตข้ามไปอีกฝั่งเลยครับดูครับโอ้โหโคโตพยายามกระโดดตามครับแม่ทำไม่ถึงครับก็จังหวะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับก็เพียงพอต่อการเสียแต้มเลยครับแหมลูกนี้พยายามปัดเร็วครับเปลี่ยนฝั่งแล้วแต่ว่ายังดักได้สุดท้ายครับตีออกไปเองครับทัชนาคิโรว่าใจร้อนไปนิดครับหลักไม่ดีครับลูกนี้ต้องขึ้นแบบฝืนธรรมชาตินิดนึงครับเพราะว่าจังหวะต้องขยับเข้ามาเนี่ยไม่มีนะขยับไปด้านหลังด้วยครับคือบิดปุ๊บแล้วขึ้นเลยนะครับ
อิชิยุกิครับเสิร์ฟ3เมตรอัดลูกนี้ดักได้ครับล้นอีกทีหนึ่งยังติดสยากะโชเหนียวครับแล้วก็สวนโดยหัวสาวครับนี่ลูกนี้ตีคมครับนิสายชินาเบะไม่ถึงกับแรงมากซะทีเดียวครับแต่ว่าทิศทางนี่แม่นยำครับหลอกหน้านิดนึงครับมีช่องว่างระหว่างบล็อกตัวท่อกับเสาอากาศนะพอบอลวิ่งผ่านครับแล้วก็ผ่านช่องนั้นเลยทีทีเสิร์ฟมาโอ้มาเชนโก้ทำแต้มได้ลักษณะคล้ายๆกันครับลูกนี้ตีลงเส้นครับถือว่าทำแต้มได้ต่อเนื่องนะครับแม่ขาบเส้นเลยครับตอนแรกเปิดมาครับลูกนี้3เมตรวางมายังติดอีชิมเซว่าพิโรว่าอัดลูกนี้ติดลิซ่าชินาเบะทันไหมทันครับบอล3ยกข้ามไปก่อนโตโรเชนโกอีชิมเซว่าให้พิโรว่าอีกทีหนึ่งบิดลูกนี้แล้วลงด้วยครับผู้ตัดสินให้เป็นแต้มของทางฝั่งเชฟที่สูงครับนี่ครับภาพที่ดูอยู่นะครับโอ้โหถ้าทัดมุมนี้นี่ไม่น่าทัดนะฮะท่านผู้ชมต้องตัดสินใจเอาเองครับครับรู้สึกเคชโค้ดพิสวิสุสปริงไม่ค่อยพอใจในการตัดสินสักเท่าไหร่นะครับแต้มนี้ก็ต้องเล่นตามเกมต่อครับลิซ่าชินาเบะโคโตะยกมาให้ลิซ่าวางลึกไปด้านหลังครับบอลทะลักข้ามกลับมาซายากะโคโตะให้ฮิราอิวิ่งไหลหลังยังไม่ได้เรียนฟังมาลิซาผลักไปด้านหลังติดมาเซชิก3เมตรโอเมเชนโก้ตีติดไปเองครับแต่พลาดครับแบบนี้สไตล์ขยิงขาเดียวครับคนเล็กเคกอบจากแดนหลังนะครับลูกนี้ความจริงถ้าขึ้นจังหวะสมบูรณ์หน่อยนี่โอกาสได้แต้มสูงเพราะบล็อกไม่มีเกาะกลัวเลยครับด้านหน้านี่ค่อนข้างโล่งทีเดียวครับถือว่าเป็นทักษะเฉพาะตัวนะครับครับยังไม่เคยเห็นใครเล่นนะครับในโลกนี้นอกจากโอเมชินโก้นะครับการขยิงจากแดนหลังนี่ครับคือส่วนใหญ่ขึ้นขาเดียวนี้ก็จะเห็นกับพวกบอลไหลเป็นหลักนะครับผมแต่โอเมชินโก้นี่ทุกบอลนี่ครับส่วนใหญ่จะขึ้นขาเดียวนี่ก็เป็นไฮไลท์สวยๆครับแต่ละจังหวะที่เกิดขึ้นครับในระหว่างช่วงเกมที่ผ่านมาถือว่ายังรักษามาตรฐานได้ดีครับวันนี้ตัวตีของฮิซาบิสึครับครับเช่นเดียวกับตัวตีของเซนทิสุวันนี้ก็โดยรวมมาตรฐานยังค่อนข้างโอเคอยู่นะก็ถือว่าเป็นงานหนักของฮิซาบิสึครับเพราะวันนี้มาถึงเซต2พวกเขายังยึดชุดแรกอยู่ครบเลยนะถ้าตามปกติที่ผ่านมานี่ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนลงมาเล่นบ้างครับกิริอีเซิร์ฟหีชิมเซว่าให้หลายหลังตีอัดลูกนี้ยังรองได้โคโตให้ลิซ่าชินาเบะอัดลูกนี้โผล่ออกไปเองครับพยายามจะฟ้องเอาทัสนะครับไม่ได้ผมตีลูกนี้แล้วผ่านไปครับบอลแรกมาโคโตให้ลูกนี้แม่สวยครับอิวาสกะขึ้นหลอกครับก่อนที่บอลจะมาเป็นลิซ่าชินาเบะครับตีก็เหลือบล็อกตัวเดียวครับที่ซิมเซว่าเนี่ยพยายามโฟกัสแล้วนะครับครับโคโตเซอร์บอลแรกล้นแล้วออกไปเลยครับแม่ลูกนี้แม่4แต้มครับเทโลว่าครับเมื่อสักครู่พลาดไปครับจังหวะรับบอลแรกโคโตครับเสิร์ฟอีชิมเซว่าให้ลูกนี้ตีอัดลงไปครับทางด้านของวิกตอเรียเยเมเลชิกหลอกเหลือเดียวครับบอลไม่แรงครับแต่ว่าก็ลงไปด้านหลังครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะพื้นที่ว่างเยเมลิชิครับเสิร์ฟ
บอลแรกเปิดมาลูกนี้นะครับกาวางเบาๆครับโอ้โหแน่นอนครับนอกจากจังหวะตีหนักๆแล้วนี่ก็มีจังหวะวางสวยๆให้เห็นครับอย่างต่อเนื่องครับนากาโอกะอนาคตยังอีกไกลนะครับนากาโอกะนี่จะบอกว่ายังอยู่ในช่วงเพิ่งจะหลุดไปรุ่นมานิดเดียวครับตอนนี้เพิ่งอายุ23เองครับยังไม่23เต็มดีด้วยครับ8ต่อ11ครับอีชิมเซว่าเสิร์ฟโอโต้เหวี่ยงมาลูกนี้ไม่เข้าครับอิชิพยายามจะแก้ไขติดบล็อกบอลกลับไปทางฝั่งของเชนิสุได้บุกตีมาติโกโต้ครับแก้ไขมาหัวสาวอีชิอิตีอัดลูกนี้โตโรซิงโก้เอาไม่อยู่ครับลูกหลุดออกไปช่วงนี้พี่สมิสือเริ่มโชว์ความเหนียวครับแล้วทำเคาน์เตอร์ให้แท็กกลับทางฝั่งของพี่สมิสือครับเสิร์ฟอิวาสกะโซเวเชนโก้เปิดบอลแรกไม่ดีครับบอลแก้ไขครับเหวี่ยงข้ามไปลูกนี้อัดหนักเลยครับทางด้านของโอกาซูโบเลว่าครับแต่ไม่โดนใครก็ซูโบเลว่าลงมาแบบนี้ถ้าตามตำแหน่งนี่ทางด้านของพิวโลว่าเดี๋ยวดูว่าพิวโลว่ายังอยู่หรือเปล่าวางขวาตีลูกนี้ติดเซกเตอร์ครับโคโตะหัวเสานากาโอกะครับอาศัยบล็อกเลยครับลูกนี้ครับผมเอ้ายังอยู่ครับแต่ไม่ของพิโรว่าครับนี่ครับตีผ่านอานาปาเยว่าแล้วก็โซโบเลว่าครับตอนนี้ที่หายไปเหมือนจะเป็นทางด้านของโอโมชิงโก้ครับโอ้รอดมืออานาปาเยว่าครับครับหลบตัวแรกมาได้ครับนะครับก็ลงมาครับตั้งมือเดียวครับตีอัดยังเซฟได้นะกลางโอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วแม่นครับจะแม่นอะไรขนาดนั้นเนี่ยวางสุดปลายซอยเลยครับคือลูกแบบนี้ต้องบอกว่าต่อให้ไล่นี่ก็ลำบากหน่อยครับนี่ดูมุมนี้ครับมาตีตัดหนีบล็อกแล้วก็บอลนี่พุ่งเร็วด้วยนะอิวาสกะครับเสิร์ฟบอลแรกดึงดีลูกนี้ไหลมาด้านหลังครับโอโมเชงโก้ตีฉลับทางด้านของริชาร์ดชินาเบะหลุดออกไปโอ้เอา2ผู้เล่นที่สูงที่สุดของทีมมาหลอกครับอานาบายาวาขึ้นด้านหน้าครับโอโมเชงโก้วิ่งไหลหลังมาเชชิดครับเสิร์ฟนาการโอกาสผลัดอีกทีหนึ่งเจ้าว่าผลัดของแกนี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะเห็นก่อนครับครับเห็นช่องว่างก่อนครับเมื่อกี้หลังตำแหน่งที่4นะครับนี่ผลัดมาระหว่างตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่6นะครับคือลูกนี้ไม่ได้แตะหยอดธรรมดาลูกนี้ผลักให้แรงด้วยนะครับสบายข้อมือส่งบอลไปด้านหลังนิดนึงครับลงไปตรงที่ว่างตอนนี้ต้องบอกว่าก็สู้กันด้วยฝีมือนะครับข้อผิดพลาดเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับเยอะมากซะทีเดียวครับเชติสูแต่ว่าจังหวะทำแต้มของยิสมิสือในวันนี้เฉียบคมครับต้องยอมครับลูกนี้ขนาดโอเวอร์เชนโก้นี่เข้าฝักไหมวันนี้เข้าฝักตีได้แต้มเกือบตลอดกลับลงมาช่วยกันต่อครับสถานการณ์เซตนี้นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะต่างกับเซตแรกพอสมควรนะครับดิฉันพิสูจน์ครับเป็นฝ่ายทำแต้มแล้วก็ตอนนี้คุมสถานการณ์ไว้ได้ครับออกนำโดยตลอดในเซตที่2
นะครับโอกาสครับเสิร์ฟบอลแรกเปิดมาอีชิมเซว่าให้สั้นแม่ยังไปติดบล็อกนิดนึงครับแล้วได้โอกาสตีเองครับติสโตโรเชนโกยกหัวเสาพิโรวาตีเซฟบล็อกไว้เปลี่ยนฝั่งมาอิชิอิครับเป็นแต้มเหมือนกันครับหัวเสาฝั่งซ้ายครับหมายเลข6อิชิอิยูกิครับสูง180ซมแต่เทคตัวตก306ครับครับสูงมากครับจังหวะเทคตัวตกของแกทีผ่านบล็อกโอเมชิงโก้ครับแล้วก็แฉลบออกไปแล้วก็โอกาสครับเสิร์ฟตอนแรกไม่ค่อยดีครับอีชิมเซว่าเหวี่ยงข้ามฝั่งไปลูกนี้พิโรวาตีติดบล็อกแล้วอ้าวจังหวะพยายามจะเก็บบอลมาเล่นครับลูกนี้เหมือนจะไม่ให้เสียงกันเลยครับสโตโรเชนโก้นี่วิ่งเข้าไป2มือครับแต่ว่าพิโรวาแกดันไปคว้าไว้ก่อนครับดูสีหน้าเริ่มคลายความกังวลลงไปครับนั้นเฮดโค้ชอย่างคุมินากาดะมีแอคชั่นให้เห็นครับนะครับโอกาสเสิร์ฟมาวิ่งหน่อยครับลูกนี้เกือบไม่ทันครับหัวสาวอีกครั้งหนึ่งครับอิชิอิตีไปยังร้องได้แล้วสวนคืนกลับมาตีไปติดที่ละอีครับอีกครั้งหนึ่งก็ยังติดครับแม่สุดท้ายบอลล้นข้ามกลับไปครับต้องยอมครับลูกนี้ครับโดนบุกต่อเนื่องเลยครับนี่ครับคราวนี้นี่พุ่งเข้ามารับไว้เอาเป็นทางด้านของลิซ่าชินาเบะครับในแดนหลังโอ้ยอันตรายเยอะว่าก็ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าปีเซตนี้นี่ทีมเป็นรองอยู่แล้วครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาทางฝั่งของวิตอรียิเมลิชิกออกนะครับแล้วส่งทางด้านของโอก้ากับโปว่าลงมาก็เป็นผู้เล่นที่มีฝีมืออีกคนนึงครับอิชิครับเสิร์ฟทายาทคือว่าพลาดครับลูกนี้จะปล่อยหรือเปล่าครับใจแรกอาจจะคิดว่าบอลจะออกแต่ว่าก็มาเปลี่ยนใจครับจังหวะสุดท้ายก็เลยพลาดครับลิซ่าชินาเบะขึ้นมาครับหน้าตามุ่งมั่นทีเดียวครับกับเพราะว่าอิชิครับเสิร์ฟโอเมชิโก้มาคืนอัดลูกนี้ครับสลับบล็อกออกไปแกลับตามมาเป็น11ต่อ20ครับเลือกตีเข้าในครับโดยฮิราอิออกข้างแบบของทางฝั่งเชนที่สูงครับโดนถอดออกครับนาตาเลียมัสเซชิกครับแล้วส่งทางด้านของอิลิน่าเชมเบเกอร์ลงมาก็เปลี่ยนผู้เล่นหลายคนนะครับเชชิสูแต่ฟอร์มยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับอ้าวตรงนี้ออกครับมาแห่ได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะบอลตกพื้นระยะห่าง10แต้มครับ21ต่อ10โอ้ตอนนี้ผู้เล่น6คนนะในสนามของเชทิสูนี่ทีมชาติคาซัคสถานทั้ง6คนเลยมาจากไหนเชนเบเกอร์กาโปวาครับโอเมเชนโกอิชิมเซวาครับสโตโรเชนโกอานาบาเยวานี่ก็เล่นทีมชาติทุกคนครับซูซี่ครับเสิร์ฟแม่เบาเบาครับแตะลงไปครับทางด้านของอิซาเยวาก็บอกว่าครับอยู่ในแดนหน้า
ก็ลูกนี้มีไปยังสิบล็อกครับขวาผ่านมาอีกทียังเซฟล็อกได้ดีอิสยาว่าให้ลูกนี้ตีอัดด้านในลงไปครับกับกูว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนเซตเตอร์ครับทางฝั่งของเจติสูครับเอาอิสยาว่าลงมาเซตแทนวิชิมเซว่าส่วนทางฝั่งฮิตลัมฮิตซามิสึนี่ก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเหมือนกันนะครับอิซาคินาเบะวางไปยังสลับล็อกครับโอซาฝั่งซ้ายวางเบาๆมายังลองได้ครับทางด้านของคาโดไมโกแล้วสวนคืนด้วยหัวเสาอีกครั้งหนึ่งอิซาคินาเบะครับคราวนี้ตีลงไปครับมุมมากครับลูกนี้ครับผ่านครับบอลนี้แทบจะดีดลงเส้นเลยครับนี่ฮะอันโนไมโกครับลงมาและคนที่ลงมาเนี่ยเป็นทางฝั่งของโนโมโตะลิกะเนี่ยหมายเลขแปดครับโนมาชิโก้ครับเขย่งขาเดียวครับแหมตีใส่ลิซาชินาเบะครับไปไม่รอดครับในแต้มนี้โนโมโตะเสิร์ฟครับบอลล้นมาหาลูกนี้ตัวเล็กกว่าก็จริงแต่จังหวะดีกว่าครับลิซาชินาเบะครับแหมยื้อใส่พานครับหลักดีกว่าด้วยครับนิซายาว่าก็พยายามจะกระโดดกลับตัวเล่นเนี่ยครับจะไล่ขึ้นมาได้หรือเปล่าตีจังหวะนี้ครับยังติดไซยากะบอลล้นอีกแล้วผลักมาแก้ไขครับจังหวะสุดท้ายเซตข้ามกลับไปหัวสาวฝั่งซ้ายขึ้นอัดลูกนี้ฉลับล็อกลงไปครับไล่ขึ้นมาครับทางฝั่งของเชทิสุครับอิชิเซว่าครับยกปลายหัวสาวฝั่งซ้ายแล้วเป็นอีน่าเชมเบเกอร์ครับเอาครับพลาดไม่ได้แล้วตอนนี้โดนอยู่10เซตพอยต์ด้วยครับเอาบอลแรกไม่ดีครับสายอากาศเวียงมาหัวเสาลิซาชินาเบะอัดไปยังร้องได้ครับเชติสูยกข้ามกลับมาครับเป็นฟรีบอลที่เดิมครับอีกครั้งหนึ่งยังติดสายอากาศเดี๋ยวหลังบ้างครับสุดท้ายสลับโมซิโก้ออกไปครับเอาจนได้ครับในที่สุดเป็นนั้นว่าเซตที่2ครับแม่ตามที่จารย์นิพนธ์คาดการณ์ครับน่าจะเร็วกว่าเซตแรกครับแล้วเร็วกว่าเยอะเลยครับผมชนะไปครับทางฝั่งของอิซาบิสึสปริงครับ25-15คะแนนครับขยับขึ้นนำ2-0เซตนะครับต้องมาดูนะครับเซตที่3จะกลับลงมาด้วยฟอร์มแบบไหนครับทางด้านของเชติสูครับก็นำอยู่2-0ครับช่วงนี้เดี๋ยวค้างก่อนสักครู่นึงครับมาลุ้นกันต่อในเซตตัดสินเซตที่3ครับกลับมาชมกันต่อในเซตที่3นะครับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศคู่แรกครับของศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครับประจำปี2014ที่จังหวัดนครปฐมครับรูปเกม2เซตแรกครับจารย์นิพนธ์สูสีแล้วก็ถือว่าขาดครับผมเซตที่3น่าจะออกมาเล่นไหนน่าจะขาดอีกเซตหนึ่งนะครับไม่น่าจะพลิกได้ครับเซตที่สูงครับผมเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยครับมีข้อมูลนะครับตั้งแต่เซต1เซต2แล้วนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างมีข้อมูลเนี่ยมันจะสูสีครับเท่าที่ผมดูนะฮะครับตัวนี้ทางเคียนสูเนี่ยก็ระบบข้อมูลเนี่ยสู้ทางญี่ปุ่นไม่ได้ทางญี่ปุ่นก็ทำระบบ Data Volley นะครับซึ่งมีข้อมูลหลากหลายแล้วก็ละเอียดใครตีไปทางไหนใครเสิร์ฟมาทางไหนใครอ่อนใครแข็งแต่ละหน้าเป็นยังไงครับก็คือง่ายๆว่านอกจากสู้กันด้วยฝีมือแล้วเนี่ยก็ต้องสู้กันด้วยการทำงานของผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้านนอกใช่ครับเพราะนั้นเซตนี้ก็น่าจะเป็นเซตที่ชนะแต้มขาดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหแล้วถูกนี้ใจแกเนี่ยจะข้ามมาหัวเสาอีกฝั่งเลยครับนี่ชื่นชมว่าพลาดไปครับจังหวะส่งนี่กลายเป็นพาบอลครับพักบอลอ
ริ่มสลับเอาผู้เล่นชุด2ลงมาบ้างครับเซตนี้สำหรับทางฝั่งของอิซามิสึโอ้หลายหลังลูกนี้ยังตีได้ดีอยู่ครับลงไปโอเมเชนโก้ครับนี่ครับตัวกลางนี่เป็นทางด้านของมิสุตะยูมิครับลงมาถือว่าเกมลุกของเชียสูก็ยังลุกได้เรื่อยนะครับยังลุกได้เรื่อยมาลูกนี้ตีนี้ครับแต่ว่ายังติดโซลิเซนโก้และสุดท้ายครับเทนาพิโรวาครับพลาดไปเองครับพยายามจะวางอีกบล็อกครับไม่ข้ามครับไปสะดุดขอบเน็ตยังยิ้มได้ครับอิซิมเซว่าแล้วก็โอกาสครับโอเชโกอีกครั้งหนึ่งเข้าหน้าลูกนี้หลบไม่ทันคือส่วนหนึ่งที่เชติสูยังได้แต้มค่อนข้างบ่อยเนี่ยว่ารูปร่างผู้เล่นเขาได้เปรียบนะครับคือการลุกอ่ะไม่ค่อยบกพร่องนะครับไปบกพร่องเรื่องอื่นนะครับเวลาที่ยูซามิสึหยอดมาเนี่ยจะมีปัญหาจังหวะรองบอลไม่ทันนะครับครับทีนี้ปล่อยไหลหลังครับให้ทางฝั่งมิสุตะครับติดบล็อกครับบล็อกเริ่มทำงานแล้วครับดูมีช่วยกันได้ดีครับการสกัดกลั้นของทางฝั่งเชติสูครับลงมาโดนรับน้องนะครับมิสุตะตีไม่ผ่านอานาบาเยว่าครับเสริมมาติชินาเบะให้สั้นหน้าครับคราวนี้แก้ตัวสำเร็จครับมิสุตะถ้าแก้ตัวไม่สำเร็จเพื่อนรอแย่เลยครับลูกทีที่ปั้นเลยครับหลังทีหน้าทีครับเอาให้ได้หลอกหน้าเล็กน้อยโอ้โหอิซิมเซว่าย่อตัวแล้วยืดตัวไม่ค่อยขึ้นครับครับยังรักษามาตรฐานครับนาการุกะมิสุตะเสิร์ฟครับเอาไปเป็นอิชิอิครับเกิดอิชิอิร้องได้แล้วแต่หลังลูกนี้ตีออกไปเองครับนาการุกะมีพลาดให้เห็นนะครับลูกนี้พุ่งออกไปเยอะครับส่งมาครับทางด้านของกัปปวาโอเมเชนโก้เสิร์ฟมาคือตีลูกนี้สโตโรเชนโก้รับล้นครับสามเมตรอีกครั้งครับอิชิอิคราวนี้ก็ยังติดบล็อกนำอยู่2แต้มครับเชียร์ที่สูงเฮสโค้ดของอิซิมิสึเริ่มดูข้อมูลนะครับนี่แจ้งมาให้ครับโดยตลอดนะครับช่วงที่เกมเป็นรองเนี่ยเพราะอะไรยังไงครับแต่ก่อนนี่สิ้นสุดเซตนี่ก็ส่งเป็นแผ่นๆมาครับเดี๋ยวนี้ไม่ครับเพราะส่งระหว่างเซตนี่เขาไม่ให้ส่งนะครับตอนนี้ไม่ต้องแผ่นแล้วครับครับส่งผ่านไอแพดมาก็ดูข้อมูลได้สะดวกนะครับพัฒนาประดับเทคโนโลยีครับครับผมแต่วันนี้ในเซตที่3ครับน่าจะเป็นเซตแรกที่เชติสูสามารถทำแต้มในการบล็อกได้ต่อเนื่องหลายแต้มแบบนี้ครับพี่เซมิสือนี่เปลี่ยนผู้เล่นนะหลายคนนะครับอาจจะเป็นผลทำให้คะแนนลดน้อยถอยลงไปได้เดี๋ยวบล็อกให้ดีครับตรงนี้อิชิอิลองมาหัวเสาวางลิซาอย่างทำกลับมาครับเปลี่ยนฝั่งว่างนะครับกะวางอีกทีนึงแหมขยับบล็อกได้ครับขยับลองได้ครับกับปูว่าล้นครับโอ้โหโคตรโตกับปูว่าเสียท่าเลยครับครับคือชิงเหลี่ยมนะครับใครสัมผัสบอลหลังเนี่ยใครสัมผัสก่อนเสียเปรียบคนสัมผัสบอลแต่ว่านี่โคโตเข้ามา2มือด้วยครับกับผมว่าหนึ่งมือเดียวตรงนี้วาวเบาๆมาก
ปากบล็อกครับลูกนี้บล็อกเอาลงไปด้วยครับอิวาสากะแหมช่วงนี้มีทางขวาครับเฉียดที่สูเอาครับเวลาน้องทางเทคนิคกลายเป็นทางด้านของเฉียดที่สูนำอยู่2คะแนนครับจังหวะสกัดกั้นสวยๆครับหลายครั้งทีเดียวครับเซตนี้แต้มที่ห่างนี่ส่วนใหญ่เป็นการบล็อกได้แต้มนะครับของทางฝั่งเซตที่สูงนะครับครับอิวาสากะลงมาครับมาวิ่งบอลสั้นช่วยครับบอกว่าครับเสิร์ฟ8-6ครับเสิร์ฟเบาลูกนี้แล้วกาวางเบาแม่เก็บได้ครับแกไขผ่านมาสายกะโตโตให้นะเก้ากาอีกทีนึงออกไปครับแม่ถ้ามันวางไม่ได้ก็ต้องตีนะครับเหมือนตัวบล็อกจะเริ่มเคลื่อนตัวเร็วขึ้นนะครับในการรองจังหวะหยอดของผู้เล่นญี่ปุ่นครับหลายๆครั้งก็เกิดการเรียนรู้ครับข้อมูลก็แสดงว่าข้อมูลทางเชติสูก็มีข้อมูลของพิสัยวิสุเช่นกันวันแรกเปิดสวยครับโตโรจิโก้ลูกนี้นี่ครับถ้าเปิดเข้าศีรษะแบบนี้นี่รอรับได้เลยครับปล่อยกีซิกนี่ให้ได้หมดนะยังไม่ยอมครับเซตนี้เชติสู9-7ครับอิชิเกวาเซิร์ฟแหมแรงออกไปหลบแทบไม่ทันครับริซาชินาเบะอิวาสากะครับเซิร์ฟตรงนี้ตีมายังเซฟบล็อกได้นะเก้ากาขึ้นอัดออกไปครับก็พยายามแล้วครับถือว่าขึ้นจังหวะได้ดีครับในตะเลียมาเซ็กซิกครับพยายามจะโลแขนมาหาแล้วแต่ว่าจังหวะโยกซ้ายครับแล้วโดนบล็อกบ้างครับเอาครับสโตโลเชนโก้เวียงไปหัวเสาแก้ไขผ่านมาโอ้โตให้ไปลูกนี้วางยังติดบล็อกแต่โอกาสลูกนี้ไม่ทันหนาแล้วครับลูกแม่เหมือนมีเรดาร์ครับโอ้โหลูกนี้นี่คือในโอกาสตีไม่ถนัดนะเพราะว่าจังหวะถอยไปเทคตัวเนี่ยมันไม่มีครับนี่ครับแกยืนตรงนั้นครับแล้วก็แก้ไขครับคือท่านี่ก็บอกอยู่แล้วว่าเซตมาแน่ๆนะแต่ไปทางไหนโอ้โหกิโรว่านะครับโยกมาทางด้านซ้ายนะครับครับทำให้ตำแหน่งว่างมากเหลือเกินด้านหน้าบ้างครับโอโมเชโก้ครับก็ต้องพยายามใช้เกมลุกที่ซับซ้อนกว่าเดิมฮะสำหรับทางฝั่งเชติสูไหลหลังครับบีตรงกลางครับซีตรงไปในตำแหน่งที่6ซึ่งไม่มีใครด้วยครับครับผัดกันครับตอนนี้ให้อนาบายวานี่ขึ้นหลังบ้างนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าขึ้นคู่กันเนี่ยก็มักจะเป็นตัวหลอกนะครับอนาบายวาครับโอโมเชโก้เนี่ยซีส่วนใหญ่ครับอีกครั้งนึงครับดักได้ลิซ่าชินาเบะโตโตให้ลูกนี้อิชิอิครับอัดดักลงไปตีสู้เลยครับลูกนี้อิชิอิไม่กลัวบล็อกเลยครับมี4มือนะครับสูงสูงเท่านั้นนะครับแหวกกลางระหว่างคู่บล็อกทั้ง2นะครับสีหน้าสบายๆนะครับ H code อิชิอิเป็นคนที่ไม่ค่อยตีมุมตรงนะจะฉีกตลอดนะว่าจะฉีกเยอะหรือน้อยเนี่ยแล้วแต่จังหวะ
และคาริสต้าครับนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับกับเชนที่สูงในวันนี้ครับถ้ามองถึงชัยชนะครับนี่ครับเดี๋ยวว่าวิ่งไปครับโหนขึ้นไปแล้วขึ้นมาแล้วบ่นเพื่อนเล็กน้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวรู้ว่าเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่4นะครับนะแล้วต้องวิ่งไว้ครับคือเราว่านี่ก็รอจะช่วยในจังหวะ3หรือจังหวะ2กันนะแต่ว่าไม่มาครับไปเยอะทีเดียวน้ำอยู่ดีๆครับทำไปทำมาตาม2แต้มซะแล้วครับเชนที่สูงโอกาสครับโอ้แรกครั้งนี้สวยครับยังดักได้ครับในโอกาสดูมีตำแหน่งดีครับวางมาได้บูชันเองโอเมเชนโก้ดูนี้ปัดลงไปเลยครับโคโตไม่ทันหยอดลงไปในตำแหน่ง3นะครับโกโตอยู่ตำแหน่ง2นะครับได้แต่สะอึกเข้าไปเท่านั้นนะครับแต่ไม่ทันนะครับเอาบอลแรกหาครับโกโตหัวเสาอีทิกิครับแม่คราวนี้ตีตรงครับนานๆจะเห็นตีมุมตรงแล้วทีครับเชียร์ตลอดครับโอ้โหมุมนี้แทบไม่เหลือแล้วนะมือนอกนะครับโอ้ตีคมมากครับแต่ละตัวครับพี่สมิสึกของข้ามมาครับ3เมตรครับโอ้โหสักหน่อยฮะพุ่งหน้าไหลหลังครับแล้วตามด้วย3เมตรนี่ครับนี่ครับนี่ครับมีกี่ซิกนี่มาหมดเลยทุกคนก็ประจำตำแหน่งของตัวเองครับบอลมาหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งอีชิครับดูดีด้านหน้าดากได้อีครับแล้วลิซาชินาเบะครับโอ้เหมือนพยายามจะตีให้โดนบล็อกนะครับแต่ว่าไม่โดนครับแต่ก่อนหน้านี้พลาดลักษณะแบบนี้มาแล้วครับลิซาชินาเบะโอโมชิงโก้ครับครับยังทำได้ดีครับหลายหลังครับนี่สัตว์อยู่นี่วันนี้ทางฝั่งของเทนิสูคนที่ทำเสียแต้มบ่อยนี่จะเป็นคิโลว่าคนหนึ่งเนี่ยคนสองเนี่ยพยัญชนะคิโลว่าความมั่นคงในอารมณ์ไม่ค่อยดีผมว่าเหมือนผู้หญิงง่ายโมโหง่ายหยอดครับเอายังดักได้โคโตเวียงไปลิซาชินาเบะนิดเดียวครับเกือบไปเหมือนกันครับจังหวะรับล้นของสโตโรเชนโก้ครับนี่ครับเกือบไปครับเกือบไปแฟนคลับครับมีป้ายมาเชียร์ด้วยเนี่ยก็ผ่านบล็อกได้ครับหนีบล็อกได้ Game of the second TV call top outส่งเชเบเกอร์ลงมาครับ
ายามเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยหลายต่อหลายตำแหน่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ดีขึ้นครับเซติสูดูคุณเชว่าให้ลูกนี้ยังดักได้แล้วแดนหลังคลาดเบาๆลงไปนากาโอกะก็เกมรับต้องเหนียวจริงฮะเจอเกมลุกระดับนี้เข้าไปโดนบล็อกอีกครับอีวาซากะครับแต่งมาจังหวะนี้นี่พิซซิมเซว่าเนี่ยเปลี่ยนซิกแล้วนะครับครับให้พิโรว่าเข้าไปตีเกือบกลางสนามนะครับจะโค้งหัวเสานะเข้าไปตีบีหน้านะครับถึงหลังหัวเสาตรงไหนก็โดนครับครั้งนึงครับจังหวะนี้เดินล็อกเต็มเกมครับทัชโต้คาเทอริน่าครับเบอร์11ลงมาช่วยครับแต่ยังไม่ดีขึ้นคือส่วนใหญ่คนที่ยังเป็นที่พึ่งหลังในเกมพวกตัวเดิมๆนะฮะซาโฟว่าบ้างโอเปเชนโก้บ้างครับเอาขอแป๊บจ้าเป็นผู้ฝึกสอนในช่วงนี้คนที่จะออกไปก็เป็นทางด้านของคาเทรีน่าออกไปครับนิดเดียว20-13ครับโคโตเสิร์ฟมาแล้วครับโอก้าจะบริว่าตีไปยังโดนเซฟล็อกครับแล้วโคโตให้ด้วยนี้ไม่ได้โอกาสแล้วครับเอากันไม่อยู่จริงครับวันนี้ทีมเสียหลักเลยครับโอ้โหตอนนี้ตัดเข้าในด้วยครับธรรมดาจะแตะออกนอกครับคราวนี้ตัดสายด้านในครับนี่ฮะนี่ก็ยืนเซ็งกันอยู่2คนครับอิซาเยวากับทางด้านของเทโรว่าปิดบล็อกครับตอนนี้ก็บอกว่าอีกครั้งครับจะบอกว่าโดนบล็อกอีกครับจังหวะก่อนหน้านี้ที่กับบอกว่าตีกิ่งบล็อกนี่จังหวะลงมานี่ใส่หัวเลยนะแล้วจังหวะนี้เสียแต้มเลยครับบล็อกครับด้านหน้านะครับอีวาสกะตอนแรกห่างครับนี่ชินเซว่ายกมาลูกนี้ตีกับแดนหลังรองได้ครับล้นสามขวานี้เหนียวครับยังได้ครับบรรยากาศครับยกตีบอลไปก่อนอีกครั้งหนึ่งต้องยอมนะครับเจอแบบนี้ไม่ไหวครับจังหวะสุดท้ายสโมเลว่าครับตีอัดลงไปก็จะได้แต้มลงตีถึง3ครั้งนะครับสองครั้งแรกเนี่ยเสียครับติดบล็อกโอว่าครับเสิร์ฟครับตีเร็วครับลงไปทางด้านหลังครับจิวัตจักรครับโอ้โหปัดผ่านบล็อกเลยครับเอาครับส่งทางฝั่งของอิชิดะลงมาครับกับกันทีมคนแรกครับลูกนี้หน้ากลางตัดผ่านมายังติดนากาโอกะครับเอาที่อีชีเอาอีชีตีโดนล็อกยังไงหรอวะก็ตกครับในใจที่สูงอยู่ดีครับเล่นต่อไม่ได้ครับเฮ้ยครับยืนใกล้ๆนะครับมาเกือบ6มือครับลูกนี้เอาไม่อยู่อันหน้ามาไม่เจอบอลครับอันนาบายว่าตัวด้านในแมตช์พอยต์ครับอีชีด่าครับอ้าวแล้วเรียบร้อยให้เลยครับการนี้ต้องบอกไปไวครับสำหรับทางฝั่งของเซนิสุครับตัวยิ้มของเดชโคตรครับด้านเครียดได้อยู่พักเดียวครับหลังจากนั้นก็สถานการณ์โดยรวมค่อนข้างโอเคครับส่วนมากนั่งคนเดียวนะครับแต่จริงสตาฟนี่มีเยอะครับ
นอกจอภาพเนี่ยนอกสนามนี่ก็อีกหลายคนนะที่เรามองไม่เห็นนะฮะศูนย์เซตครับ25 22 25 14และ25 14ครับ